ันอยู่หมู่หนึ่งนะแต่ในนั้นตำรวจหวังดีเนี่ยหวังดีตั้งแต่นั้นมามันก็กีดแขนตัวเองแล้วเมื่อวานนี้ช่วงนี้มันมีอาการเป็นพักๆทำไมไม่พี่ลองไม่ลองปล่อยไปโรงเรียนปกติเลยเด็กอะเนาะน้องคอมเราไม่รู้ภายในระยะเวลาแค่ 3-4 นาทีครูอีกหนึ่งคนก็เอายาคุมมาให้ลูกเรากินแล้วบอกวิธีการกินแล้วโรงเรียนทำไมถึงมียาคุมในเมื่อคุณรู้ว่าเด็กมีอะไรกันทำไมถึงไปแจ้งผู้ปกครองให้ทราบเป็นยาคุมแบบไหนยาคุมฉุกเฉินค่ะอ๋อฉุกเฉินค่ะยาคุมชั่วคราวซึ่งหนูเอาไปให้เภสัชตรวจแล้วเพราะว่าลูกเราเอาไปกินที่บ้านถึงไม่รู้นั่นแหละเราก็เลยพยายามสืบตามด้วยมาจนเกือบไปปลายเดือนมิถุนาแล้วก็มาหาผอ.มาหาผอ.ก็เรียกเด็กเนี่ยขึ้นมาคุยเด็กก็บอกว่าไม่ได้รักน้องเขาแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรร่วงเกินไปกว่านั้นเลยแล้วทางผอ.ก็บอกว่าไม่รู้ไม่รู้ว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอะไรยังไงคือเรียกเด็กมาคุยแล้วอะไรแล้วค่ะหลังจากนั้นมาก็เราก็มารู้เองเมื่อวันที่8กรกฎาคมทางข้อความเซ็นคุยกันว่าน้องได้กันค่ะเราก็เลยไปแจ้งความวันที่นั่นแหละค่ะ8กรกฎาคมค่ะจนถึงตอนนี้หลังจาก8กรกฎาคมแล้วไม่มีอะไรคืบหน้าหรือยังไงก็ถามว่าไม่มีอะไรคืบหน้าไหมก็คือว่าตั้งแต่ตอนนั้นมาถึงตอนนี้ก็เด็กผู้ชายได้โดนสอบเมื่อวานแล้วก็พึ่งขึ้นอัยการวันนี้แต่ว่ายังไม่ถึงครูค่ะแล้วครูก็ยังไม่ได้เข้ามาคุยอะไรกับเราเลยค่ะในส่วนเด็กผู้ชายเขามีการเสนอเงินให้เราไหมครับก็มีเสนอเงินให้เรา 20,000 พร้อมกับโรงเรียนทางผอ.ให้เราอีก 20,000 แต่เราไม่รับค่ะแล้วเด็กโรงเรียนส่งไปหาเราก็ทางโรงเรียนเขาแจ้งไปว่าลูกเราขาดเรียนเนี่ยคือเราไม่ได้มาแจ้งเขาว่าเด็กเป็นอะไรทำไมถึงขาดเรียนแล้วก็เขาให้เราอ่ะเอาลูกอ่ะกลับมาเรียนถ้าลูกไม่กลับมาเรียนเราก็จะมีอะไรอ่ะจะต้องเสียค่าปรับอ่ะ 10,000 บาทเสียค่าปรับ 10,000 บาทค่ะตามจดไอ้ตามจดหมายที่ให้เราลงก็คือลูกครูเป็นคนเอายาให้กินเหรอค่ะยาอะไรลูกยาคุมค่ะทำไมครูให้กินล่ะหนูก็ไม่ทราบค่ะตอนแรกครูไม่บอกใช่ไหมว่าเป็นยาอะไรไม่บอกค่ะเราเพิ่งมารู้ทีหลังค่ะแล้วหลังจากที่ครูรู้นี่คือไม่ได้แจ้งผู้ปกครองใช่ไหมไม่ได้แจ้งค่ะผู้ปกครองรู้เองรู้เองจากปากหนูใช่ไหมแม่สงสัยตั้งแต่ที่หนูกินยาแล้วว่ามันเป็นยาสองแต่หนูโดนแฟนกระทำจริงเหรอครับที่ผมได้เรียนให้ทราบดูแลลูกหลานนะครับไม่รู้ก็จะจริงที่ถูกต้องครับแต่ผมลงพื้นที่เองก็ไปเจอว่าเด็กนักเรียนไม่ค่อยชอบทานอาหารเพื่อที่โรงเรียนจะทำให้บางเมนูบางรายการ